หลังจากที่เรารีวิว S10 ซีรีส์กันไปเนี่ยหลายๆคนถามถึง1อย่างเข้ามาเยอะมากๆนั่นก็คือเคส LED back cover หรือว่าเคสหลังของมันเนี่ยแหละเพราะว่าตอนเปิดตัวหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวมากคือเป็นแค่เคสทำไมมีความสามารถเยอะแยะมากมายแล้วก็ดูฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวขนาดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เก่งจะมารีวิวให้ดูกันค่ะว่าเจ้าเคส LED cover ของ Samsung Galaxy S10 series มีความสามารถอะไรบ้างก่อนอื่นเลยมาดูที่ตัวเคสก่อนค่ะจะเป็นแค่เคสฝาหลังแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่ต่อยอดจาก Samsung View Cover แต่ว่า View Cover เนี่ยจะมีฝาพับมาแปะที่หน้าจอแล้วก็จะมีการขึ้นข้อความเป็นไฟ LED บนหน้าจอแสดงสถานะหรือว่าแบตเตอรี่ต่างๆค่ะโดยเคสในรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะคะก็คือสีขาวแบบนี้กับเคสสีดำค่ะสำหรับตัวเคสแม้ว่าจะเป็นเคสแข็งๆแบบนี้แต่ว่าก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะคะส่วนที่ขอบเองเนี่ยก็มีการหุ้มขึ้นมาทุกๆด้านแบบนี้ทำให้เวลาที่เราใส่มือถือเข้าไปแล้วเนี่ยมันหุ้มตรงขอบหน้าจอเข้าไปด้วยช่วยในการปกป้องได้มากขึ้นค่ะเห็นตัวเคสไปแล้วมาลองใส่กันดูดีกว่าว่าเมื่อใส่กับเจ้า Samsung Galaxy S10 Series แล้วจะเป็นยังไงบ้างอ๋ออันนี้ Samsung Galaxy S10 Plus นะคะนี่ใส่ง่ายๆอย่างนี้เลยปึ๊บจบแค่นี้ก็จะมีความแนบสนิทนี่อย่างนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าขอบเนี่ยหุ้มขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยนะคะในทุกๆด้านใส่เคสแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้อะไรมากก็ถือว่าเป็นเคสที่ดูสวยดูคลีนดีนะคะแล้วก็สามารถช่วยปกป้องตัวเครื่องได้ระดับนึงแหละแต่ความล้ำมันอยู่ที่ฟีเจอร์ที่มากับเจ้าตัวเคสเนี่ยแหละค่ะเพราะครั้งแรกที่เราใส่ตัวเครื่องเข้ากับเคสปุ๊บมันจะมี notification เด้งมาปั๊บเลยค่ะว่าใส่เคสใหม่ใช่ไหมยินดีด้วยนะอ่ะมาเริ่มตั้งค่ากันถ้าเกิดแตะเข้าไปเสร็จปั๊บมันก็จะเข้าสู่แอปพลิเคชันของ LED Cover เนี่ยแหละค่ะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้จะเป็นตัวที่เพิ่มความสามารถของเคสเราให้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นอันนี้ที่เคสของเรายังไม่มีลวดลายอะไรเพราะว่าเรากดปิดเอาไว้นะคะถ้าอยากให้เคสของเรามีความมหัศจรรย์ขึ้นมาให้ไปกดเปิดตรงนี้เปิดตะดาเห็นปะมันจะมีความฟุ้งฟิ้งเหมือนเอาดาวจาก Galaxy มาไว้อยู่บนฝาหลังของเราได้ทันทีอันนี้จะให้ฟีลออกแนวแบบว่าฟุ้งฟริ้งแต่เรียบหรูอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันตั้งค่าได้2แบบหลักๆอย่างแรกก็คือแสดงสีตามอารมณ์ก็คือเป็นดาวๆแบบเมื่อกี้อย่างที่2คือไอคอน LED ค่ะนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แต่พอเราเลือกเป็นไอคอน LED แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเลือกเพิ่มเติมได้ก็คือเราจะเอาไอคอนรูปอะไรใส่เข้าไปก็ได้เลือกได้หลากหลายอันเลยทั้งยิ้มหัวใจนกที่ประจรอันนั้นก็คือไอ้ตัวที่เป็นเลข8 infinity นะนี่หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงส่วนตัวของเราเป็นสุนัขเป็นช้างเป็นกล่องของขวัญเป็นแก้วเบียร์เลือกได้หมดเลยค่ะชอบแบบไหนใช้แบบนั้นมันก็จะขึ้นให้แบบนี้จึง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 เพิ่มความคิ้วแล้วก็สื่อความเป็นตัวเราได้ดีขึ้นอีก1สเต็ปนะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าเจ้าเคสนี้ยังมีความสามารถเพิ่มเติมให้เราเลือกเปิดได้อีกด้วยนะเช่นการตั้งเวลานับถอยหลังเวลาที่เราถ่ายรูปคือบางทีอ่ะคนกดถ่ายใช่ไหมเราอยู่ฝั่งนี้ไอคนที่อยู่หลังกล้องเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเรานับไอ้1 2 3เนี่ยมันตรงจังหวะที่เขาควรจะยิ้มพอดีไหมอันเนี้ยมันจะมีการนับถอยหลังให้ได้เห็นเลยรวมถึงถ้าเกิดว่ามีคนโทรเข้ามามีสายที่เป็นมิสคอลหรือว่ามีเมสเซจเข้าเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นแสดงที่ฝาหลังด้วยทำให้เราเห็นได้ชัดๆเวลาที่นั่งทำงานอยู่แล้วเอามือถือคว่ำหน้าจอไว้บนโต๊ะก็รู้ได้ทันทีค่ะว่ามีใครโทรมาหาหรือว่ามีข้อความสำคัญที่ต้องรับหรือเปล่าหรือจะแสดงอีโมติคอนตอนที่ถ่ายภาพด้วยกล้องหลังก็ได้นะคะหรือจะแสดงแสงสว่างเมื่อคว่ำหน้าจอลงก็ได้แน่นอนค่ะว่าเจ้าเคสตัวนี้เนี่ยมันเป็นเคส LED เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้แบตเตอรี่ดูเหมือนกันแต่เราไม่ต้องไปนั่งชาร์จใดๆนะคะมันไม่มีที่ให้เสียบชาร์จเป็นเคสบางๆเท่านั้นวิธีการคือมันจะดึงเอาพลังงานจากตัวมือถือของเราไปใช้นั่นเองค่ะสำหรับเก่งเนี่ยเก่งว่าเจ้าเคสตัวนี้ทำออกมาได้ดีนะคะคือนอกจากจุดประสงค์หลักในการปกป้องตัวเครื่องแล้วเนี่ยมันยังมีกิมมิกมีลูกเล่นให้เราได้เลือกใช้งานกันด้วยแล้วก็เป็นลูกเล่นที่สามารถเลือกปรับตามความต้องการของแต่ละคนได้ทำให้ดูน่ารักแล้วก็เป็นตัวเองขึ้นอีก1สเต็ปค่ะ
ถ้าเกิดใครสนใจเจ้าตัว LED back cover เนี่ยเขาเริ่มวางขายแล้วนะคะสนนราคาอยู่ที่ 1,690 บาทมีให้เลือกทั้งสีขาวแล้วก็สีดำมีให้สำหรับ S10 S10 Plus แล้วก็ S10e ครบทั้งซีรีส์เลยค่ะนอกจากรีวิวเคส QQ แบบนี้แล้วเนี่ยเรายังมีรีวิวมือถือจ่อตามมาอีกเพียบยังไงกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราเอาไว้คอยติดตามกันยาวๆไปนะคะ